่อนเนี้ยมันเป็นความฝันว่าอยากเป็นบาริสต้าอยากทำอะไรเกี่ยวกับกาแฟอยู่แล้วก็เลยลองมาเรียนดูเดิมเป็นคนสายตาสั้นตั้งแต่เด็กพอปี28มีต้อกระจกพอปี51นี่ผมเริ่มมองไม่ชัดแล้วตอนนั้นม .6 ครับคือเป็นจอประสาทตาเสื่อมครับมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วแต่คนว่าจะคงได้แค่ไหนแต่มันจะไม่มีคำว่าดีขึ้นคือรู้ว่าสุดที่ของการมองเห็นที่การมองไม่เห็นที่นั่นคือปลายทางตอนนั้นประมาณ20มั้งคะกินยาลดความอ้วนนะคะมันถึงเป็นเพราะว่ามันไปกดประสาทประมาณ2ปีค่ะแล้วหนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็จะได้ยินเสียงเหมือนเขาว่าแม่เราอะเราก็ว่ากับแม่เขาก็เลยสงสัยว่าต้องเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เราคิดว่าเขาว่าแม่เราอะเขาไปอยู่ต่างประเทศหมอที่โรงพยาบาลจิตเวชอะค่ะบอกว่าเป็นซิสโซฟีเนียพารานอยค่ะหรือจิตเภทที่นี่ออกช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วหนูก็ดูเลยมาสมัครที่นี่แล้วก็เลยได้อบรมโรงแรมอะค่ะเป็นรุ่นแรกก็ไปเรื่อยๆครับตอนนั้นพอประคองตัวได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำยังไงถึงต่อไปแล้วเนี่ยมีคนวีแชร์เขารู้จักโครงการนี้ไงแนะนำว่าสนใจไหมคนก็ลองมาดูก็มา2คนกับเพื่อนเพื่อนเขาลงแผนกยามาสกิผมลงช็อกโกแลตอบรมเสร็จก็คือเขาติดต่อตามมาก็เลยได้อยู่มันตั้งแต่ปี62ตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยผมอยู่ช็อกโกแลตคือห่อช็อกโกแลตครับปัจจุบันนี้โอมีทางสเปเชียลิตี้นี่ก็เช็ดถาดล้างถาดพวกนี้แล้วก็แพ็คของบ้างก่อนที่จะจบที่เนี่ยค่ะผู้จัดการที่เนี่ยค่ะเขาหาบาริสต้าฝึกตรงนี้อยู่ข้างหน้าร้านนี้เรามาเรียนดูแล้วก็มันเวิร์กพอมันทำได้เขาก็เลยจ้างแล้วก็เลยทำมาได้ความอาการพอจากอาจารย์ทีเป็นเจ้าของมาร์คลินอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปฝึกอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ3เดือนแล้วอาจารย์ก็ส่งตัวมาสอนน้องๆเมื่อคลาสที่แล้วอะค่ะเป็นอาจารย์สอนช็อกโกแลตอะค่ะคืองานทุกงานมันก็จะต้องมีแรงกดดันนะคะมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะแต่ว่าเราเห็นใจซึ่งกันและกันอะเราเห็นเขาคือเหมือนเพื่อนนะคะเขามองไม่เห็นเรามองเห็นแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้ยินเราได้ยินเราก็ช่วยเขามันเสริมสร้างกันมากกว่าค่ะคือช่วงนั้นที่เราคิดว่าเรากำลังจะทำงานไม่ได้แล้วอีกนะเขาอีกเรื่องไกลทำอะไรวะอย่างเงี้ยคิดเรื่อยๆได้กลับมาทำงานเนี่ยคือถือว่าชีวิตเราดำเนินต่อไปได้คือทำทุกอย่างครับให้ทำอะไรทำพอเราเริ่มฝึกฝนตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำเขาเห็นว่าเรามีความพยายามก็โอเคเราให้เราทำงานแล้วพอเราทำงานได้แล้วคิดว่าเราเลี้ยงตัวเองได้เราใช้ชีวิตต่อไปได้ก็โอเคครับขอบคุณโอกาสที่ให้ผมได้เข้าไปครับขอบคุณกำลังใจของคนรอบข้างทุกคนครับก็มาที่นี่ครับร้าน60 Plus Bakery and Cafe ครับมีคนพิการหลายประเภททำงานอยู่ก็คือเป็นของมูลนิธิ APCD ซึ่งตัวร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถีตรงข้ามตึกกรุงเทพรามาภิบดีครับขอบคุณมูลนิธิ APCD ครับที่จัดโครงการให้คนพิการได้มีอาชีพทำงานครับเหมือนแบบได้เป็นผู้ให้อ่ะค่ะไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวอะค่ะจิตใจเรามันพองฟูอะค่ะมันเหมือนหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดเลือดสูบฉีดอะดรีนาลีนหลั่งอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสุขอะค่ะก็ขอบคุณนะคะเราไม่อยากให้ลูกค้ามองเราว่าเราเป็นเด็กพิการที่ลูกค้าสงสารแต่เราอยากให้ลูกค้าลองมองดูว่าขนมทุกชิ้นที่อบออกมาหรือกาแฟทุกแก้วที่น้องเสิร์ฟเข้าไปช็อกโกแลตทุกแท่งที่เราทำออกให้ไปมีคุณภาพเหมาะกับที่ลูกค้าที่ต้องเสียตังค์มารับประทานหรือว่าสนับสนุนเราแต่ว่าถ้าลูกค้าที่อยากช่วยเหลือเราก็ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณสำหรับอย่างเรายังมีน้ำใจคนไทยเนาะสังคมคนไทยก็ยังเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อะค่ะ